เด็กภูมิใจเสนอสุดยอดสาวใจปล้ำโอ้คำถามชุดนี้ง่ายอ่ะสงสัยได้10แน่ๆเลยอ่ะเออได้10นี่ได้กี่หมื่น30,000 30,000เลยนะถ้าได้30,000นี่จะแบ่งให้พี่แอร์มั้ยแบ่งมั้ยลูกแบ่งเท่าไหร่กี่บาทลูก50,000เด็กคนนี้ใจปั้มอ่ะได้30,000แบ่งให้พี่แอร์50,000กับซอยเจ้าปัญหาคำถามสร้อยใช้ใส่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่คอเป็นยังไงสร้อยเป็นยังไงคะสร้อยเป็นยังไงลูกแบบไหนมีตัวอย่างไหมเอาหนูมีเหรอคอยผมอ่ะเฮ้ยสร้อยผมเด็กสร้อยหายเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยว่าพ่อมีขโมยใส่มาใส่ไว้ตรงไหนคอเออตกลงสร้อยใช้ใส่ที่ไหนที่ไหนก็ได้ฟ้าแลบเด็กมาแล้วค่ะรายการสุดกวนเพียงเด็กๆตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยกลับมาลุ้นกันต่อกับการแข่งขันสุดหวานของน้องตัวนอนและน้องน้ำมนต์ที่มีเปียโนและไฮเป็นเดิมพันโดยในรอบแรกทั้งคู่ก็ทำคะแนนเสมอกันไป1-1อ้าวคำถามชุดแรกเสมอกัน4-4ชุดนี้ชุดที่2แล้วหาผู้ชนะแล้วใครชนะได้ของรางวัลลุงพันไปเลยแต่ถ้าออกมาเสมออีกครั้งนะให้รางวัลทั้งคู่เลยน้ำมนต์น้ำมนต์เล่นก่อนบ้างอ้าวตัวหนอนไปเก็บตัวครับน้ำมนต์ไปที่โอติสมาน้องน้ำมนต์พร้อมไหมคะพร้อมค่ะไหนเราบอกสู้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 น่ารักมากพร้อมไหมลูกปริศนาฟ้าแลบเย้2นาทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามสร้อยใช้ใส่ที่ไหนที่คอที่คอตรงไหนลูกตรงไหนถูกครับโอ้โหคำถามชุดนี้ง่ายอ่ะสงสัยได้10แน่ๆเลยอ่ะเออได้10นี่ได้กี่หมื่น30,000 30,000 เลยนะถ้าได้30,000นี่จะแบ่งให้พี่แอร์มั้ยแบ่งมั้ยลูกแบ่งเท่าไหร่กี่บาทลูก50,000 เด็กคนนี้ใจปั้มอ่ะได้30,000แบ่งให้พี่แอร์50,000รวยเลยอ่ะไม่ต้องแบ่งให้พี่เจี๊ยบนะเดี๋ยวมันจะติดลบข้อแรกถูกไปแล้วข้อต่อไปเมื่อกี้พูดเรื่องสร้อยนะสร้อยก็ใส่ที่คอใช่ไหมคำถามสร้อยข้อมือใช้ใส่ที่คอหรือที่ข้อมือข้อมือถูกครับแล้วใส่ที่คอได้ไหมลูกใส่ที่คอได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฮัลโหลมันสั้นนะใช่ไหมเพราะว่าคอเราใหญ่กว่าข้อมือเนาะมันจะใส่ไม่ได้นะครับอ้าวต่อไปคำถามห่วงยางรู้จักไหมเป็นยังไงห่วงยางห่วงยางก็จะเป็นวงกลมเป็นวงกลมแล้วไงแล้วก็เอาตัวใส่เข้าไปแล้วก็ว่ายน้ำการใช้ห่วงยางที่ถูกต้องคือห่วงยางวางไว้แล้วตัวเราใส่ไปในห่วงยางนะแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำอ้าวคำถามห่วงยางกับห่วงใยอะไรใช้เล่นน้ำได้ห่วงยางห่วงยางนะแล้วห่วงใยล่ะลูกห่วงใยไม่รู้อะไรไม่รู้เนาะรู้แต่ห่วงยางนะถูกครับไม่รู้คุณมีจักรยานห่วงใยต่อไปคำถามลำใยกับห่วงใยอะไรพ่อแม่มีให้กับเราเสมอลำใยฮะลำใยลำใหญ่กลับมาแล้วนะครับผมทุกปีทุกปีนะพ่อต้องซื้อมากินเพิ่มความหวานให้กับเราที่บ้านชอบทานลำใหญ่ไหมลูกชอบเนี่ยอ๋อชอบไงแล้วหนูกินไหมลูกรสชาติเป็นไงลูกลำใหญ่อร่อยอร่อยนะกินทุกวันไหมทุกวันเลยเหรอลูกมีให้เสมอไง
มันเลยมีให้เสมอใช่เขามีลำไยกระป๋องไงเดี๋ยวนี้มีกินได้ทุกปีที่บ้านเป็นสวนไหมลูกสวนลำไยเป็นด้วยนะครับมาทางนี้แล้วนะครับผมพ่อแม่มีให้ตลอดไงลุงพันก็เลยมีให้ตลอดนะฮะแต่คำว่าห่วงใยมันเป็นอาการความรู้สึกไหมความรู้สึกที่แบบว่าเอลูกเราเนี่ยไปโรงเรียนจะโดนแดดหรือเปล่าจะโดนฝนจะไม่สบายไหมมันห่วงเหลือเกินห่วงพี่เจี๊ยบเหลือเกินช่วงนี้เบาหวานขึ้นมันจะขึ้นตาไหมนั่นน่ะสิเขาต้องตัดขาหรือเปล่าไอ้อันนี้เขาเรียกห่วงใยความรู้สึกแต่ยังไม่ต้องห่วงพี่ไปนั่งนู่นยังไม่ถึงอ้าวฟังให้ดีเมื่อกี้ลุงพันกับพี่ๆเนี่ยได้อธิบายคร่าวๆแล้วอ่าลุงพันถามอีกครั้งนะลูกนะลำไยซึ่งเป็นผลไม้กับห่วงใยซึ่งเป็นความรู้สึกลึกๆของพ่อแม่เนี่ยอะไรพ่อแม่มีให้เราเสมอตอบว่าลำไยลำไยคำตอบผิดครับโอ้โหไม่บางอย่างน้องอาจจะไม่รู้นะแต่รู้แล้วว่าพ่อแม่เขารักเราแต่ไม่รู้ว่าอาการเนี่ยที่พ่อแม่เขารักเราก็คือความห่วงใยนั่นเองไม่เป็นไรสู้ต่ออ่ะนะข้อต่อไปคำถามจะยากหรือเปล่าจะยากหรือเปล่าเฮ้ยยากไหมเนี่ยอ๋อไม่ยากหรอไม่ยากเขาบอกว่าไม่ยากใครบอกนะไม่ในนี้บอกนะคำถามแล้วใยแมงมุมกับลำไยอะไรกินแล้วอร่อยลำไยถูกครับชอบคำถามข้อต่อไปแมงมุมส่วนใหญ่ชอบชักใยอยู่กลางห้องหรือมุมห้องแมงมุมเคยเห็นไหมกลางห้องหรือมุมห้องรู้จักไหมลูกรู้จักแมงมุมไหมโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งแล้วได้ไป3คะแนนเป็นสวนลำไยเหรอคะเอามาแบ่งพี่ไหมที่บ้านทำสวนลำไยเหรอลูกมีไหมไม่มีไม่มีแหละมีแค่บนโน้นนะพอลงมานี่สวนเลิกปิดกิจการไปเลยนะครับผมอ้าวได้ไป3คะแนนถือว่าเยอะดีคำถามไม่ยากแต่หนูเก่งแล้วลูกนะตัวหนอนนะเขาจะได้กี่ข้อถ้าได้3เสมอก็เลยนะครับไปลองเรียกตัวหนอนสักหนึ่งสองสามตัวหนอนมานี่มานี่เร็วเร็วเร็วอ้าวมาครับนี่ทีมนี่ทีมเราเหลืองอยู่ตรงนี้ตัวหนอนเมื่อกี้น้ำมนต์เนี่ยเขาได้โอ้โหเยอะนะน้ำมนต์ได้กี่ข้อคะลูก3ข้อ3ข้อเฮ้ยตัวหนอนไหวมั้ยมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มตัวหนอนจะทำกี่ข้อลูก4เหมือนเดิมโอ้เอาเขาเหมือนเดิมเอาเท่าเดิมมาตรฐานเดิม4ก็ชนะแล้วอ่ะไม่เอา10เหรอ9เอา9ดีกว่าโหอีกข้อเดียวเอง10มันสูงไปไงมันน่ากลัวนะมันยากแล้วยังไงยากพร้อมมั้ยอ้าวตัวหนอนไปที่อวันตินสมาตัวหนอนพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไม่สู้สู้ลุยไม่ลุยลุยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้10,000แล้วเหรอครับน้ำมนต์ให้กำลังใจตัวหนอนหน่อยหนอนสู้สู้หนอนหนอนสู้สู้เฮ้สั้นๆไงแบบเพื่อนกันหนอนสู้สู้เอาบอกอะไรกันน้ำมนต์หน่อยขอบคุณนี่อ้าวพร้อมนะ3เสมอ4ชนะพร้อมชูนิ้วขึ้นมาปริศนาไฟฟ้าแลบอ่ะให้หมดเอาใหม่1 2 3ปริศนาไฟฟ้าแลบไฟฟ้าแลบไม่รู้ไปดูออกอากาศตอนไหนต้องมีเด็กคนนึงพูดแบบนี้แน่ๆเลยไฟฟ้าแลบไม่น่ามีฮะไม่น่ามีเพราะน่าจะเติมเองสองนาทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามสร้อยใช้ใส่ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เอานี้อวัยวะของเราอ่ะใช้ใส่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็ได้ไม่เข้าอย่างนะเป็นยังไงสร้อยเป็นยังไงคะสร้อยเป็นไงลูกแบบไหนมีตัวอย่างไหมเอาหนูมีเหรอใครผมอ่ะเฮ้ยเด็กสร้อยหายเฮ้ยมันเลื่อนแล้วเฮ้ยมันพันธุ์ขโมยอ้าวใครขโมยสร้อยของน้องตัวหนอนไปล่ะคะเนี่ยแล้วในเมื่อไม่มีสร้อยแบบนี้หนุ่มน้อยหน้ามนของเราจะตอบคำถามต่อได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกัน